แล้วขุนหลวงยังคุมขังอ้อเจ้าอยู่อีกหรือเมื่อกลับมาอยุธยาข้าเชื่อว่าเป็นกรมพระราชวังบวรเขาโกรธข้ามากเพลานี้ข้าได้กลับมาอยู่ที่บ้านเป็นครั้งคราวเพราะขุนหลวงเพศราชายังเมตตาข้าอยู่กระนั้นน่าจะขัดแย้งกับลูกชายหนักหนาพ่อเดือพ่อต้องทำตามสัญญาพ่อลั่นวาจาไว้แล้วว่าถ้าไอเดฟาเยอะมันส่งเมียกองสตางกลับมาพ่อจะไม่ลงโทษอันใดและจักให้นางมีผัวใหม่ได้ด้วยอืมข้านี่ผัวใหม่นางถ้านางยอมอ้อเจ้าก็คงเป็นไปนานแล้วนางไม่ยอมจะให้พ่อทำอย่างไรก็บังคับนางแทนที่จะห้ามข้าท่านพ่อรู้หรือไม่ข้าอกจากระเบิดตายอยู่แล้วกูไม่รู้อะไรกับมึงด้วยไอ้เดือมึงจะไปไหนก็ไปพูดจากับมึงทีไรกูปวดหัวทุกทีเป็นอันว่ากูจักปล่อยนางไม่ขังอีกต่อไปท่านพ่อและจะหางานในวังให้นางทำนี่แหละเหตุใดท่านพ่อจึงต้องเวทนานางปานนั้นกูทำเพราะไถ่โทษให้มึงไงไอ้ลูกเวรมึงฟังกูสิวะแม่มะลิฟังข้านะข้ามีลางสังหรณ์ว่าวิบากกรรมของอ้อเจ้าจักมีอยู่อีกไม่นานอ้อเจ้าอดทนนะมิช้าหรอกเจ้าจะพ้นจากความทุกโศกทั้งหลายเพลานั้นแหละอ้อเจ้าจักรุ่งโรจน์มีแพ้คราตอนอ้อเจ้าเป็นท่านผู้หญิงวิชเยนเลยสมพรปากอ้อเจ้าเธอสายรักของข้าแรกพบเธอไม่เหมือนดังเราแรกเจอเหมือนว่าเธอเคยพบเจอมาแสนแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ